la 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 ขั้นตอนหลังการประมูลผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามราคาที่เสนอประมูลโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เท่ากับราคาขั้นต่ำในแต่ละหมวดแบ่งชำระ4งวดภายใน3ปีแรกหลังได้รับใบอนุญาตโดยเงินส่วนแรกนี้จะถูกใช้สนับสนุนคูปองเงินสดเพื่อให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล็อกไปเป็นทีวีดิจิตอลส่วนเกินจากราคาขั้นต่ำแบ่งชำระ6งวดภายใน5ปีแรกหลังได้รับใบอนุญาตส่วนเงินส่วนที่2จะเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหลังการประมูลผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินงวดที่1ของทั้ง2ส่วนและดำเนินการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์จากผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอลจากนั้นกสทช.จะออกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลธุรกิจให้อย่างเป็นทางการต่อไปโดยใบอนุญาตทั้ง2มีอายุ15ปีข้อมูลที่ได้มามากมายบางคนทั้งในทุกด้านครอบคลุมทุกด้านนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์พูดว่าเมื่อมีทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยสังคมมุสลิมจะได้อะไรทั้งผู้ชมผู้ผลิตรายการต่างๆอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปให้ท่านผู้ชมสังคมมุสลิมจะได้อะไรอาจจะพูดเฉพาะจอดจงกันไม่ได้นะครับในแง่หนึ่งถ้าผู้บรรดาผู้ผลิตหรือผู้เป็นเจ้าของสื่อของมุสลิมเนี่ยขยับขยายไปตามอุตสาหกรรมของสื่อที่มันโตขึ้นแล้วไปกับมันด้วยเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์เพราะว่าจริงๆแล้วที่ผมคิดว่าจริงโลกมันขยับขยายเนี่ยถ้าใครอ่านวิจัยนะจะพบว่าปัจจุบันคนดูทีวีลดลงคนเนี่ยไปดูในสื่ออื่นมากขึ้นแล้วจริงๆสื่ออื่นเนี่ยกับทีวีกลายเป็นเรื่องที่หาดูไม่ยากเช่นผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นแกรมมี่เอาละครเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องอะไรฮอร์โมนอย่างเงี้ยสมมติคนได้ดูฮอร์โมนนี่จากสื่ออื่นนะ3ล้านนะ3ล้านวิวนะครับแต่ดูจากบ็อกซ์ของเขานี่ไม่ถึงแสนนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยผมอยากจะให้มองว่าอย่างนี้ว่าแพลตฟอร์มในการใช้ออกอากาศในทางเทคนิคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมอะไรไม่สำคัญเท่าคอนเทนต์วิธีการเอาคอนเทนต์ไปให้อยู่ในตัวเขาได้เนี่ยตามสถิติเนี่ยผมอ่านมาหลังสุดเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยนะว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยชีวิตคนยุคใหม่เกิดมาแล้วมันทำอะไรครับตั้งแต่เช้าเนี่ยโทรศัพท์อยู่ในมือถูกไหมตื่นมาคว้าใช่แล้วพอแล้วก็เช็คนะจนกระทั่งพอไปถึงสักสามสี่โมงก็ไปอยู่ที่ออฟฟิศก็ไปอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมมันก็จะอยู่ที่เดสก์ท็อปหรืออะไรอย่างนี้แต่พอเที่ยงมันจะอยู่ที่ iPad แต่ iPad จะมีคนใช้น้อยลงนะพวกแท็บเล็ตจะมีคนใช้น้อยลงมือถือมันถึงจอใหญ่ขึ้นไงมือถือมันจะจอใหญ่ขึ้นจะเป็น4นิ้วจะเล่นไลน์จะดูเฟซจะดู Instagram จะดูทีวีย้อนหลังแล้วบางระบบเนี่ยในประเทศไทยหรือว่ามีคนคิดกำลังพยายามทำให้การดูทีวีไม่ว่าจะดิจิตอลหรือดาวเทียมเนี่ยแล้วดูสดได้ในเวลาเดียวกันบนสื่ออื่นบนมือถือเช่นสมมติอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะสมมติว่าไว้กำลังออกอากาศรายการอะไรอยู่ไม่รู้อยากมีคำถามหรืออยากมีให้ผู้ชมกำลังเล่าเรื่องสถานการณ์เหตุการณ์ในภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานอยู่อยากได้ความเห็นของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นน่ะช่วยให้ความเห็นมาเลยเนี่ย มันใช้บนทีวียังไม่ได้เรายังไปไม่ถึงเจเนเรชันนั้นแต่มันสามารถออกอากาศพร้อมกันบนจอเล็กจอเล็กเนี่ยเวลาคนจะเข้ามันระบุโลเคชันถูกไหมเวลาคุณแอดเดรสมันเนี่ยคุณผมอยู่ที่สตูลมันจะบอกเองว่าคุณอยู่ตรงไหนอ่ะเสร็จแล้วคุณก็พิมพ์ข้อความมาข้อความนั้นเนี่ยมันจะปรากฏคู่กับจอไปเลยและขณะเดียวกันนะมันก็มีคนเอาวิธีนั้นไปแสวงหาประโยชน์ได้เช่นขณะที่เขารู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนและคุณเป็นใครเนี่ยเขาก็เสนอขายสินค้าขอบจอไงอ๋อใช่ใช่เขาก็รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนและสินค้ามันคืออะไรสมมติว่าอยู่หาดใหญ่ใช่ไหมโรงแรม JB หาดใหญ่ก็ขึ้นมาโฆษณาเลยว่าไปหาดใหญ่พัก JB อัตราห้องเท่านี้ตอนนี้ใน Facebook Google เว็บไซต์หลายอันเนี่ยก็ทำใช่แล้วพอคุณดูอยู่สดคุณจิ้มสดเลยได้นะจิ้มปุ๊บมันจองได้เลยนะจริงไหมสมมติเราไปอัดออกอากาศทีวีภาคใต้ไวท์ชแนลที่โรงแรม JB ครับขณะนี้เราออกอากาศอยู่ที่โรงแรม JB ในภาคใต้นี่ใครจะมารายการกิจกรรมของไวท์ที่จะจัดนะครับ
อุมมะวาฮิดะที่ภาคใต้สมมติขอเชิญพักโรงแรม JB เราลด 40% จองตอนนี้ได้เลยเป็นมองในการตลาดใช่มันสามารถทำได้เลยทันทีหรือใครจะจองฮับอัตุสซาดารุ่นล่าสุดมันทำได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองดิจิตอลอย่ามองแค่มันเป็นเรื่องของการไปรับสื่อผู้ผลิตเนี่ยต้องมองในแง่ของการที่มันสามารถขยายโอกาสทางการตลาดได้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชมก็ต้องมองหาโอกาสคือโอ้ต่อไปนี้ผมว่าคนดูมีประสบการณ์มาแล้วจากการดูดาวเทียม 2-300 ช่องนะเขารู้ว่าเขาจะคัดทิ้งช่องไหนนะอีก24ช่องไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผมยืนยันว่า24ช่องคุณภาพสูงแน่ใครทำรายการมาแบบ ขายยาปลุกเซ็กแบบตามทีวีดาวเทียมนี่คนโดนแน่นอนกสทช.เล่นงานแน่นอนเพราะฉะนั้น24ช่องจะเป็นช่องมีคุณภาพแต่เป็นช่องมีคุณภาพของมุสลิมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รับปากยกเว้นเสียแต่ว่าเราจะไปคุยเขารู้เรื่องว่าต่อไปนี้เนชั่นเราขอซื้อตรงนี้ได้ไหมแต่ในเชิงนึงก็คือมีการรับกันแล้วแหละว่าช่องนึงก็จะอาจจะมีเนื้อหาสาระความรู้อะไรต่างๆก็คือมีการรับประกันระดับนึงมากกว่าทีวีทั่วไปในระดับนั้นก็จะทำให้มุสลิมเนี่ยก็จะสามารถรับสื่อทีวีดิจิตอลได้ผมเชื่อว่าฝ่ายได้ประกันมากขึ้นฝ่ายภาคประชาชนที่สนใจเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็จะโดดลงมาควบคุมมันมากขึ้นแล้วผมว่าแม้กระทั่งมุสลิมเองเนี่ยในนามของกลุ่มหรือองค์กรเนี่ยสามารถนำเสนอได้นะเช่นแบบว่าเช่นยกตัวอย่างว่าเขาห้ามโฆษณาสินค้าที่เป็นแอลกอฮอล์ในเวลาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นการเสนอที่ไม่มีมุสลิมเกี่ยวข้องเลยแต่ทั้งที่มุสลิมสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้มุสลิมสามารถร่วมนำเสนอการไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ได้ผมว่าเราต้องแสดงบทบาทนี้มากขึ้นหรือแม้แต่ยกตัวอย่างเช่นว่าสินค้าหลายอย่างพยายามจะอ้างว่าของเขาฮาลาลอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ถูกต้องตามหลักการเนี่ยเราสามารถจะยืนยันแล้วแจ้งไปกสทช.ได้ด้วยว่าเราเห็นมาแล้วมันไม่ถูกต้องเราขอยื่นข้อเสนอในการที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเราไปเห็นการละเมิดต่อมุสลิมหรือไปเห็นอะไรในผมว่านี่คือเหตุผลที่เราจะเข้าไปเกี่ยวกับมันได้มากขึ้นกสทช.เขาจะเอื้อมมือลงมาดูเรื่องนี้มากขึ้นมันจะไม่ปล่อยปละละเลยแบบทีวี 3-4 ช่องสมัยก่อนที่ผ่านมาอันนี้สำคัญครับไม่ใช่เฉพาะในเชิงผู้ชมที่ก็มีมุสลิมในเชิงผู้ผลิตที่มีมุสลิมแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเป็นผู้ตรวจสอบด้วยทีวีดิจิตอลเป็นวิวัฒนาการทีวีแบบแอนาล็อกโดยทำลายข้อจำกัดด้านจำนวนช่องและคุณภาพความคมชัดของสัญญาณในระบบแอนาล็อกไปในต่างประเทศเริ่มใช้ระบบทีวีดิจิตอลกันมานานแล้วและในประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็เปลี่ยนไปใช้ระบบทีวีดิจิตอล 100% แล้วแต่กรณีของประเทศไทยนั้นหลังจากมีปัญหาไม่สามารถตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์อย่างกสช.ตามรัฐธรรมนูญปี 2540เป็นเวลาถึง10กว่าปีทำให้แผนการถ่ายทอดสดสัญญาณด้วยระบบทีวีดิจิตอลนั้นล่าช้าตามไปด้วยและเกิดสภาพคอขวดในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการฟรีทีวีระบบแอนาล็อกทั้ง6ช่องมาโดยตลอดสภาพการแข่งขันกึ่งผูกขาดทำให้กลุ่มทุนสื่ออื่นๆไม่สามารถแทรกตัวเข้ามาทำสถานีทีวีของตนเองได้และเมื่อเทคโนโลยีทีวีแบบไม่ใช้คลื่นความถี่อย่างเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตทีวีเริ่มพัฒนากลุ่มทุนสื่อเหล่านี้จึงกระโจนเข้าไปทำทีวีช่องทางเลือกแทนการทำทีวีดิจิตอลที่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จเมื่อไรและถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆทีวีทางเลือกเหล่านี้จะไม่ได้รับความนิยมมากนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปทีวีทางเลือกพัฒนามากขึ้นมีช่องรายการที่น่าสนใจมากขึ้นแถมมีข้อดีเหนือฟรีทีวีแบบแอนาล็อกในแง่ความคมชัดที่ดีกว่าทำให้คนไทยจำนวนมากหันมาดูทีวีทางเลือกเหล่านี้แทนตัวเลขในปัจจุบันจากการสำรวจของนิวเซนระบุว่าสัดส่วนผู้รับชมโทรทัศน์ในประเทศไทยคือทีวีภาคพื้นดิน 45.8% เคเบิลทีวี 28.7% ทีวีดาวเทียม 25.5% จะเห็นว่าทีวีภาคพื้นดินยังมีส่วนแบ่งเป็นอันดับ1แต่ถ้านับรวมเคเบิลทีวีกับทีวีดาวเทียมเข้าด้วยกันกลับกลายเป็นว่าทีวีทางเลือกกลุ่มที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มีส่วนแบ่งมากกว่าที่ 54.2% และตลาดก็มีแนวโน้มไปในทางทีวีกลุ่มไม่ใช้คลื่นมากขึ้นเรื่อยประชาชนคนไทยมีความต้องการรับชมทีวีที่หลากหลายและมีความคมชัดซึ่งเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้คือทีวีภาคพื้นแบบดิจิตอลทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี
แต่เมื่อทีวีดิจิตอลล่าช้าไปมากประชาชนจำนวนมากจึงยอมจ่ายค่าอุปกรณ์ทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีกันไปหมดแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ต้องลงทุนในราคาสูงพอสมควรเป็นหลักพันบาทขึ้นไปและถ้าหากพิจารณาว่ากลุ่มทุนสื่อที่สามารถทำช่องทีวีได้ต่างมาทำทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีกันหมดแล้วนั่นแปลว่ารายการที่จะอยู่ในทีวีดิจิตอลย่อมเป็นรายการจากเคเบิลทีวีหรือทีวีดาวเทียมนั่นเองจุดเด่นของทีวีดิจิตอลในแง่ความแตกต่างของเนื้อหาจึงหายไปเกือบหมดเหตุเพราะรายการที่ฉายบนช่องทีวีดิจิตอลส่วนใหญ่จะเป็นรายการแบบเดียวกับที่หาดูได้ผ่านเคเบิลทีวีหรือทีวีดาวเทียมและเมื่อพิจารณาการย้ายไปดูทีวีระบบดิจิตอลต้องซื้อกล่องรับสัญญาณเพิ่มเติมราคาน่าจะอยู่ราว 500-1,000 บาทขึ้นอยู่กับนโยบายสนับสนุนค่าอุปกรณ์ของกสทช.ในอนาคตทำให้แรงจูงใจที่ประชาชนจะหันไปดูทีวีดิจิตอลนั้นลดลงโดยเฉพาะกลุ่มที่ลงทุนไปกับอุปกรณ์ทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วทีวีดิจิตอลเป็นเส้นทางที่ประเทศไทยต้องมุ่งหน้าไปอยู่ดีทีวีอนาล็อกจะต้องถูกเลิกใช้ในที่สุดเพียงแต่จำนวนผู้ชมทีวีดิจิตอลอาจไม่เยอะอย่างที่คาดการณ์กันเหตุเพราะมีเทคโนโลยีคู่แข่งทั้งเคเบิลและดาวเทียมเข้ามาแย่งชิงฐานผู้ชมที่อาจรับชมรายการเดียวกันไปแล้วนั่นเองผมอยากให้สื่อมุสลิมหรือทีวีมุสลิมเนี่ยไปไกลกว่าเรื่องของชารีอะห์ไปไกลจนกระทั่งถึงเป็นเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมเช่นไปไกลถึงขนาดว่าไม่ต่อต้านการนำเสนอเรื่องออกหวยในวิทยุในโทรทัศน์ที่ออกคุ้มครองสังคมด้วยดูแลสังคมใช่หรือว่าไปถึงเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมอะไรแบบนั้นเลยผมนี่อยากให้สื่อมุสลิมเนี่ยมันมีความเป็นสากลแล้วไม่งั้นเขาจะบอกว่าสื่อมุสลิมสนใจแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องชารีอะห์แต่ความจริงทุกเรื่องที่กล่าวถึงเหล่านั้นมันก็เป็นชารีอะห์แต่ผมอยากให้เราเอื้อมมือไปมันจะได้ยืนยันว่าเราอ่ะทันดิจิตอลจริงอันนี้เป็นข้อฝากไปสำหรับคนทำสื่อมุสลิมแต่ที่อยากเห็นคืออยากเห็นเราอ่ะไปอยู่ในช่องปกติของเขาด้วยครับเดี๋ยวเราก็รอไปรันครับก็ทุกครั้งนะครับที่คุยกับอาจารย์ชีก็ได้ทั้งเรื่องความคิดที่ทันสมัยนะครับอย่างเช่นกรณีทีวีดิจิตอลรวมถึงได้ความคิดทางศาสนามาฝากนะครับก็อาจารย์ก็ฝากถึงทั้งผู้ผลิตด้วยแล้วก็ผู้ชมที่มุสลิมเราจะต้องเข้ามาทำหน้าที่การตรวจสอบและเข้าไปสู่ในระดับสากลมากยิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้นะครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับไพรอนนะครับอาจารย์ชีนักจิตที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ครับขอบคุณครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับก็ชะลอนะครับติดตามรายการตื่นลึกหนาบานครับได้ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 19:20 นครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ชีนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องที่นี่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์